สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคแห่งประเทศไทยและ TNN 2ค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันในทุกเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและการดูแลสุขภาพนะคะแน่นอนมาพบกันเป็นประจำกับหมอจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและสำหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้คุณผู้ชมขาเรียกว่าต่อเนื่องนะคะจากตอนที่แล้วค่ะที่ได้มาพูดคุยกับอาจารย์ไว้นะในเรื่องของวันมะเร็งโลกนะคะเนื่องจากว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีก็จะมีวันสำคัญก็คือเป็นวันมะเร็งโลกแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญไม่แพ้กันนะคะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามีวันนี้แล้วก็ไม่คิดว่าจะมีโรคนี้เกิดขึ้นในเด็กก็คือมะเร็งในเด็กนั่นเองค่ะเป็นวันมะเร็งเด็กโลกนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยขอข้อมูลจากอาจารย์กันต่อนะคะซึ่งอาจารย์ค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งและชีวอภิบาลจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอต้อนรับค่ะท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อิศรางนุชประยูรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับอาจารย์นอกจากอาจารย์จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับมะเร็งในชีวอภิบาลแล้วก็ยังมีมูลนิธิสายทานแห่งความหวังใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับอันนี้คือมูลนิธิที่ดูแลเด็กใช่ครับมะเร็งเหรอคะเราดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งใช่ครับนะคะซึ่งใครสนใจเดี๋ยวจะถ้ามีเวลาจะได้คุยกับอาจารย์ถึงมูลนิธินี้ได้ในช่วงท้ายได้นะคะแต่ว่าแน่นอนว่าอาจารย์ก็คือดูแลเด็กๆที่เป็นมะเร็งด้วยนะคะค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของประเด็นก็คือวันมะเร็งเด็กโลกในเดือนกุมภาพันธ์ก็จะมีวันพอเราคุยกันครั้งที่แล้วนะคะว่ามีวันมะเร็งโลกก็คือโรคกุมภาพันธ์ก็คือรวมๆเป็นมะเร็งรวมๆของผู้ใหญ่นะคะแต่ก็จะมีอีกหนึ่งวันก็คือวันมะเร็งเด็กโลกใช่ครับนะคะซึ่งวันมะเร็งเด็กโลกเนี่ยหลายๆคนก็คงจะแปลกใจค่ะอาจารย์ค่ะหนึ่งก็คือวันนั้นเราคุยกันแล้วว่าปัจจัยหนึ่งสาเหตุหนึ่งก็คงมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่สูงอายุเป็นความเสื่อมหนึ่งของร่างกายแล้วทำไมเด็กๆ เขาถึงเป็นมะเร็งกันได้คะอาจารย์ครับเด็กๆ ก็เป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่ว่าโอกาสมันน้อยกว่ากันเยอะนะครับเพราะว่าเด็กวันในของเด็กเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความเสื่อมมันเกิดจากความผิดพลาดหรืออักซิเดนต์นะก็คือเป็นอุบัติเหตุทางการแบ่งตัวของเซลล์บางเซลล์นะฮะในตอนที่เพิ่งเปลี่ยนจากเป็นเด็กนี่แหละต้องเข้าใจว่าตอนที่เราคลอดออกมาใช่ไหมร่างกายก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปหลายอย่างนะก็คือตัวเซลล์ก็จะสร้างใช่มันมีทั้งเซลล์อ่อนแล้วก็ต้องอ่อนแล้วก็กลายเป็นเซลล์แก่ที่ทำหน้าที่ได้มะเร็งของเด็กก็คือมะเร็งที่เกิดว่าผิดพลาดอยู่ในเซลล์อ่อนที่มันยังไม่มีหน้าที่อะไรเลยนี่แหละแต่ว่ามันควรจะต้องหายตัวไปนะแต่ในบางคนมันไม่หายนะบางคนที่ว่านี่คือแค่40ในล้านคือไม่เยอะหรอกนะค่ะอาจารย์โอกาสเกิดน้อยมากๆแต่มันก็เกิดขึ้นในเด็กบางคนนะครับแล้วด้วยความซึ่งมันเป็นเซลล์อ่อนซึ่งมันดันอยู่ทั้งที่มันไม่ควรจะอยู่แล้วเนี่ยะนะครับก็เลยมีโอกาสรักษาหายขาดได้นะครับในหลายๆโรคนะครับเหมือนว่าตั้งมันมีโปรแกรมที่จะที่ว่าฆ่าตัวตายอยู่แล้วแต่มันลืมฆ่าตัวตายมันก็เลยงอกต่ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะกำจัดโดยธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ร่างกายสปอร์ตจัดการให้มันหายไปแต่มันดันไม่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าถึงเป็นก็อยากจะให้กำลังใจว่ามีโอกาสรักษาหายขาดนะครับนั่นก็คือเป็นประเด็นที่ต้องรณรงค์สำหรับมะเร็งเด็กนะคะก็คือมันเป็นมะเร็งที่แตกต่างจากของผู้ใหญ่ใช่ครับเพราะฉะนั้นมะเร็งเด็กกับมะเร็งผู้ใหญ่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับบางส่วนเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ไม่เหมือนกันมะเร็งที่ไตของเด็กกับผู้ใหญ่คนละโรคกันคนละโรคและคนละโรคกันมีความละเอียดแต่ว่าอย่างน้อยก็วันนี้ก็ได้มาได้ให้ข้อมูลความรู้กับผู้ชมให้เข้าใจการรับรู้ว่ามะเร็งเด็กกับมะเร็งผู้ใหญ่มีความแตกต่างกันโดยสาเหตุปัจจัยการเกิดเลยแหละไม่ใช่ความเสื่อมแต่เป็นความผิดปกติอุบัติเหตุอะไรสักอย่างในการแบ่งตัวของเซลล์ตอนเขาเกิดตอนเขาอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นแสดงว่าน้องๆที่จะเป็นมะเร็งก็ต้องเป็นตั้งแต่กำเนิดเลยใช่ไหมคะอาจารย์เอาเป็นว่าส่วนใหญ่บางส่วนก็เป็นตั้งแต่กำเนิดแต่บางส่วนเนี่ยเป็นมาในช่วงเป็นเด็กนี่แหละนะครับคือความผิดพลาดมันเกิดขึ้นไวไปหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นมะเร็งที่เจอเยอะที่สุดก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวคือมันต้องเข้าใจว่าเม็ดเลือดขาวนี่มันแบ่งตัวทั้งชีวิตอ่ะ
ตั้งเกิดมาจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะนะเราก็จะพบว่าอ๋ออัตราการเกิดเนี่ยมันเกิดเยอะในช่วงเด็กค่ะแต่ผู้ใหญ่ก็เกิดเหมือนกันนะแล้วก็เกิดแบบไม่เยอะค่ะตลอดชีวิตนะฮะที่จริงก็คือมันเกิดด้วยอัตราเท่าๆกันตลอดชีวิตค่ะคือภาพมันเท่าๆกันนะค่ะตอนเป็นเด็กเกิดเยอะขึ้นมานิดนึงนะแต่ในผู้ใหญ่ก็เกิดดูเรื่อยๆแหละเพราะว่าเซลล์มันแบ่งตัวเรื่อยๆตลอดทั้งชีวิตเลยนะครับแต่เมื่อในผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อไปเทียบกับมะเร็งอื่นๆที่เกิดจากความเสื่อมซึ่งมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆก็เลยเป็นส่วนน้อยของมะเร็งในผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าพอสำหรับเด็กอ่ะมันไม่ได้เป็นมะเร็งที่จะเกิดจากความเสื่อมอย่างผู้ใหญ่มะเร็งเม็ดเลือดขาวก็เลยเป็นมะเร็งที่เยอะที่สุดเยอะที่สุดที่เราเจอก็คือครึ่งหนึ่งของมะเร็งในเด็กทั้งหมดที่เราเจอแล้วคำว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กถือว่าร้ายแรงไหมคะสำหรับการเกิดของเด็กอะคะใช่ครับก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวเป็นตัวอย่างของมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งพอเริ่มเป็นปุ๊บก็เป็นทั้งตัวเลยยังไงคะอาจารย์เพราะเม็ดเลือดมันไปทุกที่ไปทุกที่ในร่างกายคือพูดง่ายคือลุกลามไปหมดแหละแต่รักษาได้ก็คือมีโอกาสหายขาดเยอะมากค่ะนะแล้วก็เป็นตัวอย่างของมะเร็งซึ่งสามารถรักษาหายขาดได้ด้วยยาเคมีบำบัดอย่างเดียวไม่มีอะไรจะต้องตัดนะให้ยาเคมีบำบัดเฉยๆเลยค่ะอ้าวบางทีก็ต้องให้ทันสีบ้างนิดหน่อยแต่อาสวะยาเคมีบำบัดก็สามารถทำให้คนเราหายขาดจากมะเร็งได้จริงๆแต่ยังไงก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องที่รักษาง่ายหมายถึงว่าเราต้องให้ยาตั้งหลายชนิดนะเรียงกันไป3ปีถึงจะหายขาดระยะเวลารักษาจะนานใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าหายได้ไหมหายได้แต่การรักษาเยอะนะเยอะทั้งสำหรับเด็กและก็นะมันก็เอาเป็นว่ามันเยอะมันก็ต้องทำเยอะเพื่อให้มีโอกาสหายขาดนะเรียกว่าหายได้แหละแต่ต้องอดทนแล้วก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือหมอด้านมะเร็งเด็กนั่นเองครับผมซึ่งอย่างน้อยเราก็ได้ทราบว่าโอเคมันรักษาได้หายอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะจะได้แบบผู้ปกครองจะได้ไม่ตกใจถ้าเกิดว่าตอนนี้กำลังจะแบบอุ้ยลูกกำลังจะตรวจคอนเฟิร์มหรือตรวจคัดกรองว่ามีอาการอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยเราสามารถเจอในเด็กอะค่ะอาจารย์เราสามารถเจอตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะอาจารย์ก็ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ15ปีก็คือที่จริงก็คือเป็นถึงผู้ใหญ่นั่นแหละเพียงแต่ว่าเรามาเจอช่วงนี้ define ว่าเด็กคือ15ปีแล้วก็นับถึง15ปีเท่านั้นเองครับก็เลยเจอได้ก็คือจะได้ทุกอายุนะครับแล้วอายุน้อยอายุมากมันมีผลกับเรื่องของการรักษาต่างกันไหมคะอาจารย์เช่นอายุน้อยจะหายเร็วกว่าอายุมากขึ้นเราเจอช้าแล้วหายช้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็กลายเป็นว่าอายุบางช่วงอายุจะรักษาง่ายกว่านะครับมีโอกาสรักษาให้ขาดเยอะนะครับถ้าเทียบกันมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็กกับในผู้ใหญ่เนี่ยในผู้ใหญ่โอกาสหายขาดร้อยละ25แต่ในเด็กเนี่ยหายขาดร้อยละ85นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่ถ้าเราได้สามารถเจอตั้งแต่อายุน้อยๆก็คล้ายๆกับมะเร็งในผู้ใหญ่เรารีบมาเจอตั้งแต่เริ่มก็จะรักษาได้ง่ายขึ้นหายโอกาสหายก็จะเยอะกว่าอ้าวก็ขอบคุณมากที่เรสประเด็นนี้นะแต่ว่านี่เป็นอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าไม่จริงอ้าวเหรอคะอาจารย์ใช่คือการที่เจอมะเร็งเจอเร็วหรือเจอช้าผลการรักษาไม่ต่างกันของเม็ดเลือดขาวเนี่ยเหรอคะใช่มันแล้วแต่ชนิดไหนอ๋อมันมีชนิดอีกประมาณหลายซับไทป์หลายชนิดย่อยแต่ชนิดย่อยบางอย่างเนี่ยนะจะรักษาเดือนนี้รักษาเดือนหน้าโอกาสหายเท่ากันเป็นความรู้เลยค่ะอาจารย์ใช่ใช่ฉะนั้นจะมาอ้างว่าโอ้ยมาช้าแล้วก็เลยรักษาไม่ได้ไม่จริงอย่างนี้แสดงว่าเจอตอนนี้กับเจอก่อนนี่ก็คือไม่ได้ต่างกันในเรื่องของผลของการรักษาเหรอคะอาจารย์ใช่ครับก็ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจเป็นพิเศษค่ะมะเร็งผู้ใหญ่อ่ะถ้าเจอแต่ระยะแรกการรักษาหายง่ายกว่าแต่มะเร็งเด็กโดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันไม่ต่างกันมันแล้วแต่ชนิดที่เขาเป็นค่ะอาจารย์ถ้าเป็นชนิดบางชนิดน่ะรักษาให้ยาไปแล้วก็จะหายร้อยละ85ค่ะแต่ถ้าเป็นมะเร็งเม็ดขาวเหมือนกันแต่ชนิดอีกแบบนึงโอกาสหายมันน้อยค่ะมันขึ้นกับอะไรอ่ะมันขึ้นกับชนิดที่เขาเป็นนะครับมันไม่ขึ้นกับว่าเจอเร็วหรือเจอช้านะครับเพราะจริงๆมันไม่เคยมีทางเจอเร็วได้เลยค่ะนี่เหรอไหมคือแต่ว่าเรารู้ว่ามีบางคนซึ่งเจอแล้วยังขอยื้อไว้ก่อนไม่รักษาแล้วในสุดก็ได้การรักษาโอกาสหายก็เท่ากันแหละ
อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเราต้องรอให้มีอาการแสดงของโรคก่อนถึงจะรู้ว่าเราเป็นเพราะว่าในเด็กๆอาจจะไม่ได้แสดงชัดเจนใช่ครับก็ส่วนใหญ่อาการแสดงนี่ก็จะไม่ต่างจากโรคอื่นๆทั่วไปในเด็กอย่างเช่นโรคเลือดจางอย่างนี้โอ้ยสาเหตุเลือดจางมีตั้งเยอะแต่สมมติว่าเอารักษาสายนั้นก็ไม่หายสายนี้ก็ไม่หายสายนี้ก็ไม่หายเป็นมะเร็งหรือเปล่าใครไปเจอเขานะแต่ว่าเราก็จะพบว่าอ๋อผู้คนก็จะกุ้มใจไงบอกเอ้าอย่างนี้เราก็เจอช้าดิก็ไม่เป็นไรไงก็คือช้าเร็วถ้ารู้แล้วว่าเป็นมะเร็งเด็กก็มีวิธีรักษายามันจะต้องตรงกับชนิดที่เขาเป็นนะนั้นไม่ต้องรีบร้อนขนาดนั้นค่ะอ๋อเพราะว่าตอนนี้เพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมผู้ปกครองฟังคุณหมอปุ๊บหูจะต้องรีบพาลูกไปตรวจคัดกรองมะเร็งแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างงี้คือรอให้มีอาการให้แสดงก็ได้ใช่ไหมคะนั้นมะเร็งเด็กก็คือเรื่องคัดกรองเนี่ยไม่มีนะคือไม่ต้องไปกุ้มใจค่ะไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าชื่อกับไหมโอกาสเกิดแค่40ในล้านคนอ่ะค่ะถ้าเราจะคัดกรองก็ต้องตรวจเด็กล้านคนเพื่อจะเจอ40คนเนี่ยนะค่ะมันไม่คุ้มอยู่แล้วนะมันเป็นไปไม่ได้ทำให้เด็กเจ็บตัวฟรีไป39,999,000ใช่ไหมค่ะอาจารย์มันไม่ถูกทำไม่ได้ทำไม่ได้นะคะซึ่งก็อันนี้ก็คือรอให้มีอาการซึ่งอาการทั่วไปเป็นยังไงหรออาจารย์สำหรับเจ้ามะเร็งเม็ดเลือดขาวของเด็กอะค่ะอ๋อก็สมมติว่าพูดถึงมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมครับมีเลือดจางมีไข้มีเลือดจำเดมีเลือดออกง่ายหยุดยากหรือก็ปวดกระดูกแต่ว่านี่ก็คือคนที่เป็นแล้วจะมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ4อย่างหรือบางทีก็ไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าถามว่าทีละอาการน่ะมันเกิดได้จากโรคอื่นตั้งเยอะค่ะฉะนั้นก็คุณหมอก็ต้องตรวจดูว่าเป็นโรคที่มันเป็นบ่อยกันหรือเปล่าใช่มั้ยรักษาได้ง่ายๆหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่เขาถึงจะค้นพบว่าเป็นโรคมะเร็งนะครับอันนี้ก็คือมะเร็งที่เป็นอันดับ1ในเด็กๆใช่นะคะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่เป็นทั้งโลกเห็นตรงกันเลยใช่ไหมคะอาจารย์อันดับหนึ่งตรงกันทั้งโลกเลยใช่ครับก็ส่วนใหญ่ในโลกก็จะเป็นมะเร็งไม่ได้ข่าวนี้แหละเยอะที่สุดนะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งของมะเร็งในเด็กทั้งหมดในเด็กทั้งหมดนะคะอาจารย์คะแล้วในทีมปีนี้นี่เขาจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการให้ความรู้เรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมคะอาจารย์สำหรับเด็กในกลุ่มเด็กค่ะครับก็ทั้งโลกนี้ก็รณรงค์ว่าอยากให้เด็กเข้าถึงการรักษาโดยที่เขาบอกว่านี่นะถ้าในประเทศที่ร่ำรวยในยุโรปอเมริกาโอกาสหายของมะเร็งเด็กทั้งหมดเนี่ย 80% นะแต่ถ้าเกิดในประเทศซึ่งไม่มีอะไรทุนทรัพย์รับรองอ๋อไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีทุนทรัพย์เท่าไหร่เช่นแอฟริกาเงี้ยโอกาสหายมันแค่ 20% โอ้โหจาก 80% ทั้งที่เป็นโรคเดียวกันทำไมมันต่างกันขนาดนี้ค่ะเอาละประเทศไทยอ่ะประเทศไทยเนี่ยการวิจัยเราของเราก็เพราะว่ามะเร็งเด็กโดยรวมนะหายขาดไป 55% ก็คือดีประมาณหนึ่งค่ะอาจารย์ครับแต่ว่าที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราก็มีการสาธารณสุขแบบ universal health care คือสุขภาพทั่วหน้าค่ะก็ทุกคนเข้าถึงการรักษาหมดค่ะและฟรีค่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นมะเร็งเด็กตอนในวันนี้ไปรักษาโรงพยาบาลไหนก็ได้ของรัฐนะก็สามารถที่จะรักษาให้หายขาดได้ถ้ามันจะหายขาดนะค่ะโดยที่ไม่ต้องจ่ายตังค์เลยะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมีโอกาสหายขาดเยอะทุกคนทุกคนได้ฟรีสินะไม่ใช่ว่าคนไหนไม่มีตังค์ก็เลยไม่หายมันไม่ถูกนะอันนั้นประเทศไทยก็ทำได้ดีทีเดียวนะเพียงแต่ว่ารีซอร์สเราน้อยนะถ้าจะรักษาให้หายขาด 80% น่ะต้องใช้เงินมากกว่านี้20เท่านะเราไม่สามารถที่จะทำให้ได้มันก็ต้องมีเรื่องเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์แล้วก็รวมถึงยาบางตัวอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่เอาเรียนจริงๆนั้นมะเร็งเด็กหายขาด 55% นี่ก็คือใช้ยาที่ใช้มาแล้วนะหลายสิบปีค่ะอาจารย์มันไม่ต้องการยาใหม่เลยนะแค่ยาพื้นๆที่ค้นพบมาแล้วเมื่อหลายสิบปีมันเนี่ยด้วยไงโดยการดูแลอย่างเหมาะสมะนะโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะนะก็สามารถที่จะหายขาดได้เยอะนะแต่ก็ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งเด็กโดยเฉพาะนะซึ่งก็มีแล้วใน30โรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับแต่ทุกคนก็ส่งต่อไปนะสมมติว่าหมอเด็กธรรมดาก็จะไม่รู้เรื่องนี้หรอกนะหมอเด็กหมอผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องนี้หมอมะเร็งผู้ใหญ่ก็ทำไม่ได้ต้องไปหาหมอมะเร็งเด็กเท่านั้นต้องเป็นกุมารเวชกุมารแพทย์ที่ด้านมะเร็งโดยเฉพาะด้วยถึงจะทราบถึงกระบวนการและตัววิธีการการรักษานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยวันนี้เราก็ได้ข้อมูลที่
เรียกว่าตอบเอาเป็นว่าจะไม่ได้ตกใจมากถ้าเกิดว่าหนีถ้าจุ้มๆอ่ะก่อนหน้านี้ถ้าจะเจอว่าแบบหุ้ยหลานหรือว่าน้องได้การวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวอะไรเงี้ยเราคงจะรู้สึกใจแป้วรู้สึกหดหู่ค่ะอาจารย์มันคงใช่แต่ว่าอ๋อวันนี้ได้ข้อมูลจากอาจารย์และคุณผู้ชมก็ได้ข้อมูลจากอาจารย์แล้วก็จะได้รู้อ๋อมันของเด็กเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนของผู้ใหญ่นะใช่ครับแล้วมันก็รักษาหายมีโอกาสโอกาสรักษาหายถ้าใครเป็นมะเร็งในวันนี้ก็ให้กำลังใจกันได้ค่ะอาจจะมีโอกาสรักษาหายเอาเต็มที่เลยค่ะได้รู้กระบวนการอาจจะยาวนานนิดนึง3ปีแต่ว่าก็จะมีการผลการรักษาดีนะคะแล้วก็หายได้นะคะก็จะเป็นกำลังใจให้นี่ก็คืออันดับ1ก็คือเจ้ามะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ค่ะอันดับ2คืออะไรล่ะคะอาจารย์ก็เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองใช่ครับก็ที่จริงมันก็เป็นเรียกว่าเป็นเซลล์ใกล้เคียงกันกับมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะก็คือเซลล์ต่อมน้ำเหลืองกับเม็ดเลือดขาวก็วิ่งไปวิ่งมาทั่วร่างเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโอกาสรักษาให้ขาดเยอะนะครับก็มีแล้วแต่ชนิดที่เขาเป็นเพราะนั้นในรายละเอียดจะบอกว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วจะรักษาหายไหมไม่รู้ต้องพูดถึงชนิดเป๊ะๆของเขาครับก็คือต้องถามข้อมูลละเอียดถึงจะบอกได้ว่าโอกาสหายเยอะหรือน้อยประมาณไหนนะครับแต่โดยทั่วไปก็คือมีโอกาสรักษาหายขาดนะครับในครั้งแรกที่เป็นนะคะเพราะว่าก็ในเด็กอย่างที่อาจารย์บอกก็จะไม่ค่อยไม่ได้เหมือนมะเร็งคำว่ามะเร็งในของผู้ใหญ่ใช่ครับก็คือที่จริงเราเรียกลิมโฟมาก็ได้อ้าวไม่อยากใช้คำว่ามะเร็งค่ะอาจารย์นะครับแต่ว่ามันไม่มีชื่อเราก็ตั้งชื่อให้มันเฉยๆนะครับแต่ว่าโดยตัวมันเองก็คือเนาะไอเดียก็ประมาณนี้แต่ว่าการสาเหตุหรือปัจจัยการเกิดของมันเนี่ยมันจะไม่ได้เหมือนของผู้ใหญ่ที่เป็นเรื่องของความเสื่อมนั่นเองนะคะเป็นเรื่องของกระบวนการทำให้การรักษาหรือผลของการรักษาเนี่ยมันก็เลยดีกว่ามันแตกต่างจากของในผู้ใหญ่นั่นเองนะคะซึ่งในเด็กเนี่ยปัญหาของการรักษาค่ะอาจารย์คะในเด็กเนี่ยมันมีความยุ่งยากหรือมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในการรักษาที่ไม่เหมือนผู้ใหญ่ไหมคะอาจารย์โอ้ครับปัญหาสำคัญเลยก็คือเราจะต้องทำให้เด็กร่วมมือการรักษานี้นะครับเพราะเด็กที่ไหนอยากจะโดนเจาะเลือด100ครั้งบ้างอ่ะมาแล้วก็ฉีดยาไปเป็น100ครั้งอ่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งเรากับผู้ปกครองก็ทำงานร่วมกันเพื่อที่จะได้อาละให้เด็กร่วมมือนะแล้วจะได้สิ่งดีสุดเพื่อโอกาสหายขาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเต็มที่ละนะโอกาสหายขาดก็เยอะแต่มันก็จะมีความยากตรงที่ว่าไม่ใช่ทุกคนหายนะครับก็จะมีบางคนซึ่งรักษาไปแล้วจะดีที่สุดแล้วไม่หายนะครับถ้าไม่หายเนี่ยก็เรียกว่าเป็นข่าวร้ายเนาะเพราะว่าพ่อแม่ก็จะผิดหวังหมอก็ผิดหวังนะแล้วเด็กก็รู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วจะต้องให้ยายอีกรอบนึงแล้วเหรอนะเขาก็ไม่อยากได้มันนะครับนั้นก็ต้องหาวิธีดีๆนะที่จะจัดการกับสถานการณ์ยากๆแบบนี้นะครับเพราะว่าการที่ให้ยาครั้งที่2ครั้งที่3ส่วนใหญ่ก็ไม่หายหรอกนะเพราะมันดื้อยาที่ดีที่สุดไปแล้วนะครับหมายคือว่าเรารักษา1ครั้งไปแล้วแล้วก็เหมือนแบบรอดูผลเหมือนว่าจะดีขึ้นแล้วก็เหมือนน้องกลับมาเป็นอีกครั้งนึงใช่ครับต้องเข้าใจว่าการหายขาดนี่นะแปลว่าเราทำลายเซลล์ให้สิ้นซากไม่เหลือแม้แต่1เซลล์ค่ะถึงจะหายขาดค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติเลยมันจะไม่โผล่มาอีกแล้วแล้วก็ลุ้นว่ามันจะไม่โผล่มาอีกแล้วแต่มันอาจจะไม่จริงไงสมมติเราเหลือแค่10ตัวนะมันกลับมาใหม่แต่อาจจะใช้เวลาหลายปีหน่อยมันจะปรากฏตัวใหม่แล้วมันก็จะรักษารอบ2มันไม่หายแล้วมันไม่ใช่ของเดิมไม่ใช่ของมันเป็นตัวที่ดื้อยาดื้อยาที่ดีที่สุดจากรอบแรกแล้วใช่ดื้อยาที่ดีสุดแล้วเราไม่ได้ให้ยาเดียวเราให้ยาบางทีต้อง8ชนิดค่ะอาจารย์เนี่ยเพื่อจะทำให้มันหายขาดค่ะแล้วถ้า8ชนิดไม่สำเร็จมันก็แปลว่าดื้อยาทั้ง8ชนิดนั่นแหละนั้นก็โอกาสหายขาดรอบ2รอบ3ก็น้อยลงมากหรือไม่มีนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราก็มาเน้นเรื่องคุณภาพชีวิตแทนนะครับซึ่งมันก็เป็นฟังก์ชันของมูลนิธิสายทานแห่งความหวังกำลังจะถามเลยค่ะอาจารย์ก็เราก็บอกว่าถ้ารักษายากขนาดนั้นแทนที่จะใช้เวลาในโรงพยาบาลเราก็เติมเต็มชีวิตให้น้องดีไหมอันนี้คือกรณีเคสที่เหมือนกับมันรักษาไม่หายใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับก็คือถ้ารักษาหายแล้วก็เชียร์ให้ทุกคนทำเต็มที่ยอมอดทนใช่ไหมเพื่อโอกาสหายขาดนะแต่ถ้าหายขาดแล้วคือระหว่างที่รักษาจบเราก็ลุ้นว่าหายขาดก็ไปใช้ชีวิตปกติก็ไปโรงเรียนอะไรพวกนี้นะตามที่เด็กควรจะได้แต่สมมติโรคกลับมาใหม่ใช่ไหมกรณีนี้ก็ยากแหละต้องคุยกันใช่เราก็บอกว่า
ทางเลือกหนึ่งนะก็คือเราสามารถเติมเต็มชีวิตให้เด็กได้ก็คือมะเร็งก็อยู่ไปนะแต่เราเติมเต็มสิ่งที่เด็กอยากทำใช่ไหมอย่างเช่นน้องบางคนเขาบอกว่าเขาชอบไปทะเลมากเลยค่ะแล้วก็บอกเอ้าก็ไปทะเลแต่เขาเป็นมะเร็งอยู่ทำไงดีคำตอบก็ไปทะเลก่อนดีแล้วก็มีความสุขแฮปปี้มะเร็งมันจะไม่รบกวนเราหรอกใช่ไหมตอนนี้รีบไปก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เติมเต็มแต่ว่าเราก็จะพบว่าหลายท่านอ่ะก็ไม่สะดวกเพราะว่ารักษาแล้วคือชีวิตมันลำบากนึกออกไหมการรักษารอบแรกอ่ะถึงจะฟรีนะแต่ครอบครัวก็ลำบากมากพาไปพามาตั้งหลายปีพ่อแม่ลางานใช่ดังนั้นเขาก็อาจจะไม่มีรีซอร์สที่จะพาลูกไปเที่ยวอย่างนี้ได้มูลที่สายทานของพ่อหมอนก็จะช่วยเติมเต็มเพราะรู้ว่าคนในสังคมก็ยินดีที่จะสนับสนุนเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้เด็กโดยเฉพาะเด็กซึ่งในครอบครัวซึ่งไม่สามารถจะทำสิ่งนี้ได้ก็ประมาณนั้นค่ะเหมือนได้มีโอกาสเข้าไปดูภาพเหมือนกันว่ามีการรวมกลุ่มเพื่อพาน้องๆไปเที่ยวทะเลมีรับอาสาสมัครที่จะแบบช่วยดูแลน้องๆในประกบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมูลนิธิที่เข้าไปดูแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีแรงหรือมีกำลังและอยากจะเป็นส่วนร่วมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะก็จะมีงานหรือบางอย่างที่เราจะสามารถช่วยแบ่งปันให้กับน้องๆได้นะคะในช่วงที่เขายังมีชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อยากทำให้สิ่งที่เขาอยากได้อยากทำได้สำเร็จตามที่เขาอยากทำบางอย่างเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเลยค่ะที่ยุ้มจิ้มเคยเข้าไปดูค่ะบางครั้งแค่อยากกิน KFC หรืออะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์คืออยากมากเลยยังไม่เคยกินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพียงแค่นี้แต่เขามีความสุขแล้วใช่นี่คือสิ่งที่เขาอยากได้เด็กๆ เขาไม่ได้อยากได้อะไรมากมายเลยนะคะได้กินของอร่อยได้ไปเที่ยวเล่นที่สนุกสวนสนุกสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือนี่นะแต่ถ้ายังไงถ้าใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดที่ทางมูลนิธิสายทานแห่งความหวังได้นะคะไปร่วมแบ่งปันช่วยดูแลน้องๆ นะคะผู้ป่วยมะเร็งเด็กกันนะคะเรียกว่าวันนี้ได้รับทั้งข้อมูลความรู้แล้วถึงช่องทางในเรื่องของการแบ่งปันและทำบุญด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอันนี้ก็คือสาระความรู้ที่นำมาฝากกันในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจะสับเปลี่ยนนุ้ยมาเป็นประจำในรายการนะคะวันนี้จุ๊บจิ้มและคุณหมอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ